สวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้อยู่กับเจ้า Honda LS นะฮะกับอาการปัญหาที่ว่าไฟไม่ออกหูเทียนฮะก็ปัญหาตัวนี้เป็นปัญหายอดฮิตของตระกูล LS ตระกูลแดดเลยนะฮะรถที่ผ่านการใช้งานมาหลายปีเนี่ยปัญหาลักษณะแบบนี้พบเจอบ่อยมากวิธีการเช็คว่าไฟออกหูเทียนหรือไม่ออกหูเทียนก็ผมเคยทำคลิปไว้แต่นานแล้วเดี๋ยวมาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งให้เราถอดหูเทียนออกมาจากฝาสูบนะฮะถอดออกไปจากฝาสูบเสร็จแล้วเราดึงปลั๊กหูเทียนมาจากนั้นเราให้เอาหูเทียนแย่ไปที่ปลั๊กหูเทียนแย่เข้าไปในเขี้ยวครับเสร็จแล้ววางมันไว้ที่จุดตัวบริเวณที่เป็นตัวถังของรถจักรยานยนต์หรือบริเวณที่เป็นกาวให้แนบที่ติดกับกาวเลยครับจากนั้นให้เราทำการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเราคอยสังเกตบริเวณเขี้ยวหูเทียนครับถ้าระบบไฟฟ้าดีมันก็จะมีประกายไฟออกที่เขี้ยวบริเวณนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะวิธีนี้แต่ถ้าไม่มีไฟออกจากเขี้ยวเทียนเนี่ยมันย่อมจะมีมันก็ต้องมีที่บกพร่องแน่นอนอ๋อลืมไปครับเปิดสวิตช์กุญแจที่ตำแหน่งออนด้วยครับเปิดสวิตช์กุญแจที่ตำแหน่งออนด้วยแล้วก็ทำการสตาร์ทมองดูไฟที่เขี้ยวถ้าไม่มีไฟแบบนี้แสดงว่าต้องมีจุดบกพร่องเดี๋ยวผมจะวิ่งไปหาเจ้าตัวจุดบอดจุดบกพร่องมันเลยเพราะว่าผมเจอจุดอ่อนมันบ่อยเจอประจำแล้วโอเคครับวิธีการตรวจเช็คไฟเขี้ยวหูเทียนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลัดขั้นตอนไปเลยผมจะพาไปดูจุดบอดจุดบกพร่องของรถรุ่นนี้กันย้ำอีกทีนึงครับตระกูลโนวาเดตตระกูล LS ปัญหาจะคล้ายๆกันแล้วพบเจอบ่อยมากจะไปกันเลยให้เรามาที่บริเวณนี้นะฮะใครใช้แดกใช้ LS ดูไว้นะฮะปัญหาส่วนมากนี่จะเกิดขึ้นจากเจ้าตัวสายไฟของที่เรียกว่าพันเชอร์คอยครับมันชอบหลุดจากตัวที่เขาบัดกีไว้วิธีการแก้ไขปัญหาก็ไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะบัดกีสายไฟนี้ใส่เข้าไปให้มันอยู่จุดเดิมแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูว่าไฟมันจะมาไหมสายไฟบางทีมันยาวมันยื่นมาแบบนี้มันก็มีโอกาสพับโอกาสหักได้เราพยายามเวลาบัดกีนะเราพยายามให้มันอยู่แนบชิดติดกันแบบนี้นะครับอย่าให้มันยื่นมาแบบนี้อันนี้มันหักขาดเพราะว่ามันยื่นออกมามากเกินไปเราต้องทำให้มันอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้สายไฟก็ไม่ต้องปอกเยอะครับปอกพอประมาณพอให้เราบัดกีได้เพื่อง่ายต่อการบัดกีก็ใช้ฟลักช่วยด้วยนะฮะมันทำให้เราบัดกีติดง่ายบัดกีเสร็จแล้วก็ดึงดูว่ามันแน่นไหมแค่นี้พอครับเดี๋ยวสตาร์ทดู เดิมครับเปิดซิปแจมที่ตำแหน่งออนแล้วก็กดขาสตาร์ทแล้วสเกตบริเวณนี้เห็นประกายไฟไหมครับซึ่งมันจะแตกต่างกันกับตอนแรกครับตอนก่อนที่เรายังไม่ได้บัดกีสายไฟนี่ก็ไม่มีไฟออกที่เขี้ยวเทียเลยเพียงเท่านี้เราก็ประกอบทุกอย่างเข้าที่เดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงก็บอกอันนี้เป็นตัวเทสครับผมคงไม่ได้ใช้ของใหม่ผมก็ใช้ของเดิมติดรถอย่างที่บอกครับปัญหาของรุ่นนี้ส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นที่เจ้าตัวขั้วพันเชอร์ชอบหลวมชอบหลุดก็หวังว่าคลิปนี้มันจะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้แนวทางหนึ่งขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับสวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เราอยู่กับ Suzuki โชกันนะครับกับอาการปัญหาที่ว่าเข้าเกียร์ยากเข้าไปข้างหน้าก็ยากถอนเกียร์ก็ยากเป็นแบบนี้ทุกเกียร์เลยนะครับเป็นแบบนี้ทุกเกียร์เลยนะลูกค้าแจ้งทางเรามาว่าเคยมีการผ่าฝั่งด้านคลัตช์ออกมาหลังจากที่ผ่าฝั่งด้านคลัตช์ออกมาก็เกิดปัญหานี้ซึ่งลูกค้าก็ต้องทนฝืนใช้อยู่นานพอสมควรนะครับสังเกตรอยประเก็นจนมันไม่ไหวจริงๆอ่ะก็เลยนำรถมาเราให้เราช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ซึ่งก็ประจวบเหมาะกับเมื่อก่อนเคยมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มากที่คอมเมนต์มาถามกันเกี่ยวกับเรื่องระบบเกียร์เข้ายากก็ไม่มีโอกาสได้ตอบสักทีครับเพราะว่าไม่เคยได้ซ่อมอาการนี้วันนี้เราได้ซ่อมอาการนี้แล้วเดี๋ยวจะทำการแก้ไขแล้วก็จัดทำเป็นคลิปสั้นๆไว้ให้เพื่อนได้รับชมเป็นแนวทางไปด้วยกันเลยหากว่าใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะฮะ Suzuki โชกัน 125 แล้วพบเจอปัญหาคล้ายๆกันคือเข้าเกียร์ยากเข้าไปข้างหน้าก็ยากถอนไปข้างหลังก็ยากก็อยากให้ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะก่อนนี้เลยเดี๋ยวต้องขอรื้อฝั่งนี้ก่อนขอเวลารื้อสักครู่นะดูนะครับกลไกค่อนข้างจะสลับซับซ้อนกลไกกระบวนการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยของรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาชวนงุนงงชวนสงสัยใครไม่เคยเห็นดูไว้นะครับโอเคถอดออกมาประมาณนี้ก็เจอจุดบอด ที่ทำให้รถคันนี้เข้าเกียร์ยากแล้วนะฮะใช้ซูซูกิโชกันดูไว้นะครับบริเวณนี้ครับบริเวณนี้เป็นตัวที่ทำให้รถเข้าเกียร์ยากหมุดดาวเกียร์เนี่ยมันขยับกระเถิบตัวออกมาด้านนอกอยู่เนี่ยครับมันก็ไปค้ำกันกับเจ้าตัวกลไกดันหมุดทำให้เจ้าตัวกลไกดันหมุดเนี่ยไม่สามารถแตะกันกับหมุด2จุดนี้ได้คือแตะแบบแตะได้ไม่เต็มหน้าสัมผัสนะครับได้แค่เฉียดได้แค่เฉียดเพราะว่าหมุดมันมีหมุดอันนึงอะค้ำมันไว้เดี๋ยวถอดออกดูให้เห็นชัดๆโดยปกติตัวไปครับหมุด1 2 3 4 5ตัวเนี้ยมันจะอยู่ตำแหน่งที่เสมอกันเรียบเสมอกันจะไม่มีตัวใดตัวหนึ่งโผล่ออกมาสูงกว่าตัวอื่นนะฮะตามปกติสแตนดาร์ดเห็นไหมครับมันจะมีตัวหนึ่งตัวเนี้ยยืนมาไกลกว่าตัวอื่นตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรมันถึงย้ายเคลื่อนออกมาที่การแก้ไขก็ไม่ยากครับเราก็มันเคลื่อนออกมาเราก็ทุบมันเข้าไปครับก็ทุบให้ทุกตัวเลยก็ได้เพื่อความชัวร์ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เกิดจากแค่เจ้าตัวหมุดเล่มนี้เล่มเดียวนะฮะแต่รถคันนี้มันได้รับการมันเคยมีการซ่อมเลยนะเคยมีการแก้ไขปัญหาโดยการเชื่อม2จุดนี้เพื่อทำให้ระยะการความเข้าใจของช่างคนก่อนเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเพิ่มพื้นที่เชื่อมเพิ่มพื้นที่เพื่อให้การเข้าเกียร์เนี่ยมันจะง่ายก็เลยมีการเชื่อมพอกแต่ว่าปัญหานี้เชื่อมพอกไปก็ไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์เพราะว่าหมุดมันเทียบตัวออกมาแต่ลูกก็ไม่รู้กันว่าลูกค้าฝืนใช้ไปได้ยังไงครับสุดท้ายก็วิ่งมาหาเราให้เราช่วยดูให้ผลปรากฏว่าสุดท้ายก็เราก็พบปัญหาที่หมุดเล่มนี้เนื่องจากว่ากลไกการเปลี่ยนเกียร์ของเจ้าตัวซูซูกิโชกันมันค่อนข้างจะซับซ้อนเดี๋ยวผมจะไล่ประกอบให้ดูทีละช็อตทีละช็อตครับเผื่อว่าเพื่อนๆมีโอกาสได้ประกอบรถรุ่นนี้แล้วก็มีอาจจะงงครับเพราะว่ากลไกเขามีหลายชั้นเดี๋ยวจะไล่ประกอบให้ดูทีละสเต็ปเลยนะครับสเต็ปแรกนะครับแหวนครับสเต็ปที่สองบูทยัดเข้าไปในรูนี้นะผมอาจจะเรียกชื่อมันไม่ถูกนะเรียกศัพท์มันไม่ถูกเอาเป็นว่าทำตามขั้นตอนที่ผมทำก็แล้วกันแหวนแล้วก็สลักบูทนั้นตามมาด้วยเจ้าตัวนี้นะครับหน้าตาคล้ายๆก้ามปูจัดเข้าไปในรูนี้นะครับแล้วโยกดูมันจะต้องเด้งได้แบบนี้นะถัดมาก็ กลไกแกนเกียร์ครับไกแกนเกียร์กลไกแกนเกียร์ก็ด้านในสุดเป็นสปริงอยู่แบบนี้นะครับตามมาด้วยบูทตามมาด้วยเจ้าตัวกลไกที่มีการเชื่อมไว้เนี่ยหันออกมาในลักษณะแบบนี้นะให้มันเข้าไปรับกันกับเจ้าตัวเดือยตัวนี้เสร็จแล้วตามด้วยบูทมันจะมีด้านมีแหวนกับด้านที่ไม่มีแหวนนะเอาด้านที่มีแหวนเข้าไปอยู่ด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็จัดเข้าไปในรูแข้งเครื่องยนต์ได้เลยยังไม่ต้องยัดเข้าให้สุดครับเพราะว่ามันยังมีกลไกอีก 2-3 ชิ้นอยู่บริเวณนี้ถัดมาก็จะเป็นกลไกเตะดาวเกียร์ให้เราฟัมลงแบบนี้นะครับฟัมลงแบบนี้แล้วก็ใส่ไปในรูนี้สังเกตถ้ามีหมุดใดหมุดหนึ่งเยื้องตัวมาค้ำมันไว้นะครับถ้ามันมีการหมุดใดลูกหนึ่งเยื้องตัวมาเนี่ยมันจะค้ำทำให้การเข้าเกียร์ของเรายากหรือเข้าไม่ได้เลยเสร็จแล้วตามด้วยแหวนนะครับเสร็จแล้วตามด้วยสปริงชิ้นนี้ก็สำคัญนะครับอยู่บริเวณนี้นะแบบนี้นะครับแต่ก่อนจะใส่ชิ้นนี้เราก็ต้องดันขาเกียร์เข้าไปก่อนดันขาเกียร์เข้าไปให้มันรับกันแบบนี้รับกันแบบนี้นะครับยังไม่หมดครับยังมีอีกชิ้นหนึ่งจำตำแหน่งนี้ให้ได้นะจำตำแหน่งนี้ได้ปล่อยมือออกมาบริเวณนี้มันจะมีบูทก็หน้าตาประมาณนี้นะจัดบูทลงไปตรงนี้เสร็จแล้วม้วนทุกอย่างเข้าที่ทำมันก็ไปสุดสปริงเนี่ยมันจะถ้าเราไว้ในแบบในลักษณะแบบนี้มันจะชอบหลุดแบบนี้นะครับปัญหาเนี่ยคือแบบนี้นะมันจะหลุดถ้าเราปล่อยมือเนี่ยถ้าไม่เอามือล้างไว้เนี่ยเจ้าตัวสปริงด้านในเนี่ยมันจะดันกลไกให้มันหลุดออกมาแบบนี้วิธีการแก้ไขก็ไม่ยากครับต้องใช้เครื่องมือพิเศษให้เรามาด้านขาเหยียบเกียร์นะครับที่ด้านขาเหยียบเกียร์ให้เราใส่ขาเกียร์เข้าไปถ้าทำงานคนเดียวมันจะทำลำบากยัดไปแบบนี้นะเสร็จแล้วหาแม่แรงครับดันขาเกียร์ไปข้างหน้าให้มันกดไปข้างหน้าแบบนี้นะให้มันค้ำกันกับขาเกียร์ไว้ทำไปสักเทนี้ก่อนเสร็จแล้วกลับมาที่เดิมทำการยัดทุกอย่างให้อยู่ในตำแหน่งมันก็ยังเด้งสู้มือเราเหมือนเดิมนะครับให้เราหมุนแม่แรงฝั่งนู้นหมุนแม่แรงฝั่งนู้นเพื่อปรับตำแหน่งขาเกียร์ให้มันบิด ให้มันบิดไปทางนี้แล้วคอยสังเกตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามืออีกด้านหนึ่งไปหมุนแม่แรงเมื่อเราหมุนแม่แรงได้ที่เนี่ยกลไกขาเกียร์มันจะไปเตะกันค้ำกันกับตัวเดือยสองด้านนี้มันก็ทำให้ทุกอย่างโดนล็อกค้ำตายไว้ครับไม่หลุดแล้วนะเข้าใจนะครับตัวนี้มันจะไม่หลุดแล้วไม่มีการหลุดแล้วเนื่องจากว่าแม่แรงของเราเนี่ยได้ดันกดขาเกียร์ไว้โอเคเข้าใจนะครับเสร็จจากขั้นตอนนี้เราก็จะสามารถประกอบพวกชุดคลัตช์เข้าที่ได้เลยนะฮะนี่ก็เป็นแนวทางของการประกอบกลไกขากลไกการเปลี่ยนเกียร์ของ Suzuki Shogun นะครับเป็นเอามาแชร์เป็นแนวทาง เคครับสวัสดีชาว YouTube สวัสดีชาว Facebook ทุกท่านนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เราอยู่กับ Suzuki โชกันนะครับกับอาการปัญหาที่ว่าเข้าเกียร์ยากเข้าไปข้างหน้าก็ยากถอนเกียร์ก็ยากเป็นแบบนี้ทุกเกียร์เลยนะครับเป็นแบบนี้ทุกเกียร์เลยนะลูกค้าแจ้งทางเรามาว่าเคยมีการผ่าฝั่งด้านคลัตช์ออกมาหลังจากที่ผ่าฝั่งด้านคลัตช์ออกมาก็เกิดปัญหานี้ซึ่งลูกค้าก็ต้องทนฝืนใช้อยู่นานพอสมควรนะครับสังเกตรอยประเก็นจนมันไม่ไหวจริงๆอ่ะก็เลยนำรถมาเราให้เราช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ซึ่งก็ประจวบเหมาะกับเมื่อก่อนเคยมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์มากที่คอมเมนต์มาถามกันเกี่ยวกับเรื่องระบบเกียร์เข้ายากก็ไม่มีโอกาสได้ตอบสักทีครับเพราะว่าไม่เคยได้ซ่อมอาการนี้วันนี้เราได้ซ่อมอาการนี้แล้วเดี๋ยวจะทำการแก้ไขแล้วก็จัดทำเป็นคลิปสั้นๆว่าให้เพื่อนได้รับชมเป็นแนวทางไปด้วยกันเลยหากว่าใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะ Suzuki โชกัน125แล้วพบเจอปัญหาคล้ายๆกันคือเข้าเกียร์ยากเข้าไปข้างหน้าก็ยากถอนไปข้างหลังก็ยากก็อยากให้ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะก่อนนี้เลยเดี๋ยวต้องขอรื้อฝั่งนี้ก่อนขอเวลารื้อสักครู่นะดูนะครับกลไกค่อนข้างจะสลับซับซ้อนกลไกกระบวนการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยของรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาชวนงุนงงชวนสงสัยใครไม่เคยเห็นดูไว้นะครับโอเคถอดออกมาประมาณนี้ก็เจอจุดบอดที่ทำให้รถคันนี้เข้าเกียร์ยากแล้วนะฮะใครที่ใช้ Suzuki โชกันดูไว้นะครับบริเวณนี้ครับบริเวณนี้เป็นตัวที่ทำให้รถเข้าเกียร์ยากหมุดดาวเกียร์เนี่ยมันขยับกระเถิบตัวออกมาด้านนอกอยู่เนี่ยครับมันก็ไปค้ำกันกับเจ้าตัวกลไกดันหมุดทำให้เจ้าตัวกลไกดันหมุดเนี่ยไม่สามารถแตะกันกับหมุด2จุดนี้ได้คือแตะแบบแตะได้ไม่เต็มหน้าสัมผัสนะครับได้แค่เฉียดได้แค่เฉียดเพราะว่าหมุดมันมีหมุดอันนึงอะค้ำมันไว้เดี๋ยวถอดออกดูให้เห็นชัดๆโดยปกติตัวไปครับหมุด1 2 3 4 5ตัวเนี้ยมันจะอยู่ตำแหน่งที่เสมอกันเรียบเสมอกันจะไม่มีตัวใดตัวหนึ่งโผล่ออกมาสูงกว่าตัวอื่นนะฮะตามปกติสแตนดาร์ดเห็นไหมครับมันจะมีตัวหนึ่งตัวเนี้ยยืนมาไกลกว่าตัวอื่นตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรมันถึงย้ายเคลื่อนออกมาที่การแก้ไขก็ไม่ยากครับเราก็มันเคลื่อนออกมาเราก็ทุบมันเข้าไปครับก็ทุบให้ทุกตัวเลยก็ได้เพื่อความชัวร์ ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เกิดจากแค่เจ้าตัวหมุดเล่มนี้เล่มเดียวนะฮะแต่รถคันนี้มันได้รับการมันเคยมีการซ่อมเลยนะฮะเคยมีการแก้ไขปัญหาโดยการเชื่อม2จุดนี้เพื่อทำให้ระยะการความเข้าใจของช่างคนก่อนเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเพิ่มพื้นที่เชื่อมเพิ่มพื้นที่เพื่อให้การเข้าเกียร์เนี่ยมันจะง่ายก็เลยมีการเชื่อมพอกแต่ว่าปัญหานี้เชื่อมพอกไปก็ไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์เพราะว่าหมุดมันเทียบตัวออกมาแต่ลูกก็ไม่รู้กันว่าลูกค้าฝืนใช้ไปได้ยังไงครับสุดท้ายก็วิ่งมาหาเราให้เราช่วยดูให้ผลปรากฏว่าสุดท้ายก็เราก็พบปัญหาที่หมุดเล่มนี้เนื่องจากว่ากลไกการเปลี่ยนเกียร์ของเจ้าตัวซูซูกิโชกันมันค่อนข้างจะซับซ้อนเดี๋ยวผมจะไล่ประกอบให้ดูทีละช็อตทีละช็อตครับเผื่อว่าเพื่อนๆมีโอกาสได้ประกอบรถรุ่นนี้แล้วก็มีอาจจะงงครับเพราะว่ากลไกเขามีหลายชั้นเดี๋ยวจะไล่ประกอบให้ดูทีละสเต็ปเลยนะครับสเต็ปแรกนะครับแหวนครับสเต็ปที่สองบูทยัดเข้าไปในรูนี้นะผมอาจจะเรียกชื่อมันไม่ถูกนะเรียกศัพท์มันไม่ถูกเอาเป็นว่าทำตามขั้นตอนที่ผมทำก็แล้วกันแหวนแล้วก็สลักบูทจากนั้นตามมาด้วยเจ้าตัวนี้นะครับหน้าตาคล้ายๆก้ามปูจัดเข้าไปในรูนี้นะครับแล้วโยกดูมันจะต้องเด้งได้แบบนี้นะถัดมาก็กลไกแกนเกียร์ครับไกแกนเกียร์กลไกแกนเกียร์ก็ด้านในสุดเป็นสปริงอยู่แบบนี้นะครับตามมาด้วยบูทตามมาด้วยเจ้าตัวกลไกที่มีการเชื่อมไว้เนี่ยหันออกมาในลักษณะแบบนี้นะให้มันเข้าไปรับกันกับเจ้าตัวเดือยตัวนี้เสร็จแล้วตามด้วยบูทบูทมันจะมีด้านมีแหวนกับด้านที่ไม่มีแหวนนะเขาด้านที่มีแหวนเข้าไปอยู่ด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปในรูแข้งเครื่องยนต์ได้เลยยังไม่ต้องยัดเข้าให้สุดครับเพราะว่ามันยังมีกลไกอีก 2-3 ชิ้นอยู่บริเวณนี้ถัดมาก็จะเป็นกลไกเตะดาวเกียร์ให้เราฟั่มลงแบบนี้นะครับฟั่มลงแบบนี้แล้วก็ใส่ไปในรูนี้สังเกตห้ามมีหมุดใดหมุดหนึ่งเยื้องตัวมาค้ำมันไว้นะครับถ้ามันมีการหมุดใดลูกหนึ่งเยื้องตัวมาเนี่ยมันจะค้ำทำให้การเข้าเกียร์ของเรายากหรือเข้าไม่ได้เลยเสร็จแล้วตามด้วยแหวนนะครับเสร็จแล้วตามด้วยสปริง ชิ้นนี้ก็สำคัญนะครับอยู่บริเวณนี้นะแบบนี้นะครับแต่ก่อนจะใส่ชิ้นนี้เราก็ต้องดันขาเกียร์เข้าไปก่อนดันขาเกียร์เข้าไปให้มันรับกันแบบนี้รับกันแบบนี้นะครับยังไม่หมดครับยังมีอีกชิ้นหนึ่งจำตำแหน่งนี้ให้ได้นะจำตำแหน่งนี้ได้ปล่อยมือออกมาบริเวณนี้มันจะมีบูทบูทก่อนหน้าตาประมาณนี้นะจัดบูทเข้าไปตรงนี้แล้วม้วนทุกอย่างเข้าที่ทำมันก็ไปให้สุดสปริงเนี่ยมันจะถ้าเราไว้ในแบบในลักษณะแบบนี้มันจะชอบหลุดแบบนี้นะครับปัญหาเนี่ยคือแบบนี้แหละมันจะหลุดถ้าเราปล่อยมือเนี่ยถ้าไม่เอามือล้างไว้เนี่ยเจ้าตัวสปริงด้านในเนี่ยมันจะดันกลไกให้มันหลุดออกมาแบบนี้วิธีการแก้ไขก็ไม่ยากครับต้องใช้เครื่องมือพิเศษให้เรามาด้านขาเหยียบเกียร์นะครับที่ด้านขาเหยียบเกียร์ให้เราใส่ขาเกียร์เข้าไปถ้าทำงานคนเดียวมันจะทำลำบากจัดไปแบบนี้นะเสร็จแล้วหาแม่แรงครับดันขาเกียร์ไปข้างหน้าให้มันกดไปข้างหน้าแบบนี้นะให้มันค้ำกันกับขาเกียร์ไว้ทำไปเท่นี้ก่อนเสร็จแล้วกลับมาที่เดิมทำการยัดทุกอย่างให้อยู่ในตำแหน่งมันก็ยังเด้งสู้มือเราเหมือนเดิมครับให้เราหมุนแม่แรงฝั่งนู้นหมุนแม่แรงฝั่งนู้นเพื่อปรับตำแหน่งขาเกียร์ให้มันบิดให้มันบิดไปทางนี้เราคอยสังเกตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามือด้านหนึ่งไปหมุนแม่แรงเมื่อเราหมุนแม่แรงได้ที่เนี่ยกลไกขาเกียร์มันจะไปเตะกันค้ำกันกับตัวเดือยสองด้านนี้มันก็ทำให้ทุกอย่างโดนล็อกค้ำตายไว้ครับไม่หลุดแล้วนะเข้าใจนะครับตอนนี้มันจะไม่หลุดแล้วไม่มีการหลุดแล้วเนื่องจากว่าแม่แรงของเราเนี่ยได้ดันกดขาเกียร์ไว้โอเคเข้าใจนะครับเสร็จจากขั้นตอนนี้เราก็จะสามารถประกอบพวกชุดคลัตช์เข้าที่ได้เลยนะฮะนี่ก็เป็นแนวทางของการประกอบกลไกขากลไกการเปลี่ยนเกียร์ของ Suzuki Shogun นะครับเป็นเอามาแชร์เป็นแนวทางครับวันนี้เราอยู่กับ Honda Wave 125 รหัส R นะฮะกับอาการปัญหาที่ว่าแล้วเราเร่งเครื่องแล้วมันจะวูบเราเร่งให้สุดคันเร่งมันจะวูบแต่รอบเดินเบาไม่เป็นไรครับรอบเดินเบาไม่มีปัญหานะครับมีปัญหาอยู่ที่รอบสูงการสตาร์ทก็ไม่ยากเท่าไหร่นะสตาร์ทติดง่ายฮะแต่เร่งไม่ได้ครับ ตัวนี้ยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่ครับเดี๋ยวขอเวลาเช็คสักครู่นะเดี๋ยวถ้าเจอจุดบอดจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดจากอะไรนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ตรวจพบปัญหาของรถคันนี้นะฮะรถคันนี้ปัญหาอยู่ที่ระบบคาร์บูเรเตอร์ครับคาร์บูเรเตอร์มันเสื่อมก็เลยทำให้รถคันนี้มีอาการบิดคันเร่งในรอบสูงมันจะวูบวอดนะครับตัวนี้เราจัดการเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นลูกเดิมที่ติดกระรถมานะจากดูจากภาพเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นของใหม่นะเพิ่งติดตั้งมาใหม่เลยนะเนี่ยผ่านการใช้งานน่าจะไม่นานนะครับเป็นของเทียมนะครับพอใช้ไปสักพักมันก็มีปัญหาแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทให้ดูนะว่าเสียงมันจะแตกต่างกันจากลูกแรกไหมเห็นได้ว่าอัตราเร่งเปลี่ยนไปแล้วนะไม่เหมือนตอนแรกแล้วนะการเลือกใช้คาร์บูเรเตอร์เนี่ยถ้าเป็นของเทียมเนี่ยมันมีสิทธิ์มีโอกาสที่ว่าใช้ได้สักพักเสื่อมเลยก็มีหรือว่าบางตัวนี่เสื่อมตั้งแต่แรกที่ติดตั้งเลยก็มีนะฮะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะฮะลูกค้าน่าจะเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานดูจากสภาพสำหรับใครที่เจอปัญหาลักษณะเดียวกันก็อยากให้ดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับส่วนคาร์บูเรเตอร์เนี่ยของทางเรามีขายนะครับทางเรามีขายหากว่าสนใจสินค้าก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างด้านล่างไปกดเลือกดูนะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอหยุดคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ